ไอจ้าไอจ้าเอาบอกไปก่อนบอกไปก่อนดีกว่านะปกติเราจะเห็นพี่แอนศิริพรนะผมฟิชเชอริ่งกับพี่โจ๊กโซคูใช่ไหมใช่แต่ว่าวันนี้เห็นว่าพี่โจ๊กหน้าตาเปลี่ยนไปอ่ะไอจ้าโอ้โหจะเป็นอะไรนั้นจะเป็นอะไรนั้นนะครับผมไปดูกันดีกว่ากับช่วงนี้เลยครับแฟนเก็บแฟนเก็บสนับสนุนโดย2สัปดาห์ผิวดูใสขึ้น2ระดับวัดได้จุดด่างดำดูจางลงเพื่อความกระจ่างใสที่มีแต่บวกกันเย่ไลท์ครีมแบบซอง10บาทแฟนเก็บเก็บมาฝากอีกแล้วล่ะค่ะตามสัญญาที่เคยให้ไว้ว่าต้องเจอกันทุกวันไม่มีวันเบื่อแน่นอนต้องขอบอกเลยว่าช่วงในกระแสเพลงบ้านเราการฟีเจอริ่งของศิลปินเนี่ยนะกำลังฮอตฮิตติดลมบนเอาเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นพี่นางสิริพรได้นักร้องขวัญใจไว้เจออย่างโจ๊กโซคูมาร่วมฟีเจอริ่งฉันบอกได้เลยว่าโด่งดังกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองเลยล่ะค่ะแต่ครั้งนี้เราขอนำท่านผู้ชมมาพบกับนักร้องที่ร่วมฟีเจอริ่งนั่นก็คือบิ๊กเจ้าอัพนั่นเองเจ้าออกชัดๆเลยนะคะเนี่ยแหมเล่นขโมยซีนพี่โจ๊กโซคูซะหมดเลยโอ๊ะแต่ดูลีลาแล้วเรียกได้ว่าไม่มีแพ้กันทีเดียวเชียวล่ะค่ะมีทั้งเต้นทั้งรำงานนี้บอกได้คำเดียวเลยว่าสาวกของพระเจ้าจ๊อกหลบไปเพราะสาวกของพระเจ้าอ๊อฟสุพนัสกำลังเข้ามาแทนที่ค่ะชาบูชาบูจริงด้วยอ่ะโอ้โหหล่อหล่อแบบหล่อมากๆเลยนะผมที่ใส่แว่นนี่เหมือนโอ้โหสุดยอดอีกเดียวเป็นพี่ออฟสุพนัสของเรานั่นเองเป็นพระเจ้าออฟใช่เปลี่ยนจากพระเจ้าจ๊อกเป็นพระเจ้าออฟนั่นเอง